สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Bowl to Fight อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับผมเปิดหน้านี้ไม่ได้เป็นการจัดเทียร์ลิสต์นะครับแต่ว่าผมจะมาประชาสัมพันธ์ว่าช่องผมนะครับผมได้มีการจัดแข่งขันแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์นะผมร่วมกับช่องคุณคันดะคุงนะครับผมถ้าใครเคยดูหรือว่าเคยเห็นนะครับผมผมจัดร่วมกับจัดทัวร์ร่วมกับคุณคันดะนะครับผมเกิดเป็นทัวร์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งการแข่งทัวร์เนี้ยก็หลายคนก็คงเดาได้แล้วว่าผมกับช่องคุณคันดะเนี่ยไม่เล่นเมตาฉะนั้นทัวร์นาเมนต์ที่ผมจัดนี้ก็คือเด็กนอกเมตานะผมหรือว่าชื่อทัวร์นาเมนต์ก็คือ No Meta Tournament นะผมก็คือไม่มีเมตาเลยนะผมทัวร์นี้ที่ผมจัดขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยจัดเด็กนอกเมตาไว้ไม่ว่าจะเป็นบูอายคูริโบซาเลนเมจิเชียนแบ็คเมจิเชียนหรือว่าเด็กอะไรต่างๆนานามากมายผมไกอาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบ็คเฟเธอร์หรืออะไรพวกนี้ครับผมโอบิลิกโอซิลิสหรือว่า3เทพเนี้ยผมหรือยูเบลหรือเด็กพวกไออะไรนะไอพวกแมกเนตนะผมพวกนักลบแม่เหล็กถ้าใครอยากจะเอามาเล่นนะครับผมก็สามารถเอามาเล่นโทนี้ได้รับประกันว่าไม่เจอเมตานะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นครับผมไอตรงเนี้ยคือข้างบนเนี้ยที่เหมือนเป็นเทียร์ลิสที่ผมเอามาวงๆอย่างเงี้ยนะครับมันคือเด็กที่ผมแบนออกไปนะครับผมคือจะไม่ให้มีในการแข่งขันนี้เพราะผมคิดว่าเด็กพวกเนี้ยมันแรงนะครับผมขึ้นชื่อว่าโนเมตาก็จริงแต่ตอนแรกที่คุยกับคุณคันดะคือตอนแรกจะแบงแค่เด็กเมตานะครับผมแต่คุณคันดะบอกว่าถ้าแบงแค่เด็กเมตาอย่างเงี้ยเด็กอื่นที่มันแรงก็ยังเล่นได้อย่างเช่นแฟนทอมไนท์ไดตอนอย่างเงี้ยครับผมแพงคิดที่มันไม่ได้ติดเมตาที่มันแบบถ้าเทียบอิงตามเวกมาสเตอร์ดูเอลครับผมมันไม่ได้ติดนะตอนนี้ก็ยังเล่นได้ฉะนั้นคุณคันดะก็เลยเสนอว่าโอเคงั้นเราก็แบนพวกเด็กแรงออกไปให้หมดเลยแบนออกไปให้หมดเลยแล้วทีนี้เด็กที่เหลือก็จะเป็นเด็กแบบโนเมตาไม่ใช่เมตาที่มันมาเล่นได้นะครับผมมีปากเสียงขึ้นมาหน่อยนะผมทำให้มีสีสันนะครับผมถ้าใครเบื่อที่ลงแรงเจอแต่เมตาหรือคุณเล่นเมตาแล้วคุณเบื่อที่จะต้องลำเบื่อที่จะเล่นมันแล้วก็จัดเด็กนอกเมตามาสนุกในโทนี้ได้นะผมขอบอกก่อนว่าไม่มีเงินรางวัล นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการบอกว่าเราแบนเด็กอะไรบ้างนะผมส่วนในวันพฤหัสนะผมจะเป็นการบอกรายละเอียดของทัวร์นาเมนต์นะครับผมพร้อมกับให้ลิงก์ Discord นะครับผมเป็นลิงก์ของผมกับคุณคันดะสร้างขึ้นมานะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับจัดแข่งหรือว่าเข้ามาคุยเล่นอวดกาชาอะไรก็ได้นะผมมีลิงก์ Discord แล้วก็ลิงก์ของเว็บทัวร์นาเมนต์นะครับผมที่ผมสร้างไว้นะครับผมให้ทุกคนลงสมัครได้นะครับผมโอเคเหลือรายละเอียดเดี๋ยวติดตามมาเพื่อรหัสนะครับผมโอเควันนี้คลิปนี้นะครับผมเอามาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเด็กที่เราแบนว่าเด็กที่เราแบนในทัวร์นี้มีอะไรบ้างก็แน่นอนครับผมประมาณเนี่ย6อันเนี้ยแรกนะครับผมเป็นเมตาที่ติดอยู่ในเว็บไอ Master Duel Meta อะไรนะครับผมอยู่แล้วนะครับซอโซแน่นอนแบนอยู่แล้วผม LL ตัวเนี้ยผมแทนไตบิเกต LL นะครับผมไตบิเกต LL แล้วก็เด็กไตบิเกตโซดิแอคนะครับผมไต LL กับไตโซโดนนะครับผมอดาแมนนะครับผมจริงที่ตอนนี้ไม่ได้ติดเมตานะครับผมแต่ว่ามันเคยเป็นเมตาเก่าแล้วเพิ่งหลุดไปได้เมื่อไม่นานนี่เองไม่นานจริงๆนะครับผมเรียกว่าหลุดไปพอซอโซเข้ามาแต่จริงๆเด็กมันก็ยังเก่งอยู่นะครับผมโอเคแบนมานะครับผมแล้วก็Vision World นี่ติดเทียร์3มาตอนนี้นะครับผมแบนทิ้งนะครับผมเอลดิดแน่นอนไม่มีคนอยากเจออยู่แล้วครับผมเจอจนเบื่อนะครับผมในแรงแบนไปนะผมอันนี้คือเด็กเมตานะผมต่อไปนะครับเป็นเด็กที่รุนที่แรงนะครับผมถือไม่ติดเมตาแต่ก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะครับแฟนทอมไนท์ครับผมลองกอมเมียน86การแบนทอนซีเคนไปของโคโนมิเนี่ยไม่ได้ทำให้แฟนทอมไนท์เล่นยากแต่อย่างใดนะผมยังทำให้อัญเชิญ86ได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่จากที่ผมเคยเล่นแฟนทอมไนท์มาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะเรียกลองโกเมียนได้ยากขึ้นนะครับผมฉะนั้นผมแบนไปครับผมสกายครับผมตอนแรกอะสกายผมจะไม่แบนแต่ว่าคุณคันดะเขาบอกว่าเด็กสกายเนี่ยมันเป็นเด็กที่พึ่งผมบอกว่าเด็กสกายเป็นเด็กที่พึ่งคนเล่นนะครับไม่แบนดีไหมเพราะว่าเด็กมันแรงก็จริงแต่ยังไงก็ต้องพึ่งคนเล่นอยู่ดีคุณคันดะบอกว่ามันเป็นเด็กที่เหมือนเจอบ่อยก็เลยตัดสินใจแบนเพราะว่าอยากเห็นเด็กใหม่ๆมาโลดแล่นบ้างนะครับผมในทัวร์นี้นะครับโอเคก็เลยโอเคแบนตามใจคุณคันดะนะครับผมก็คือแบนสกายสไตรเกอร์ไปนะครับผมต่อไปครับผมเป็นเด็กชาดอนะครับผมชาดอนะพวกอินวอกชาดอแบนไปนะครับผมอันนี้คุณคันดะเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับผมไดตอนอันนี้ผมแบนไปเพราะว่าไดตอนเนี่ยถึงช่วงนี้จะหายไปแต่ที่มันหายไปอ่ะเป็นเพราะว่ามันจะเป็นต้องเริ่มก่อนเท่านั้นมันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนเด็กสมัยนี้ที่เริ่มก่อนเริ่มหลังก็ได้นะครับผมเป็นเด็กที่แบ่งชัดเจนเลยคือโอเคคุณเริ่มก่อนคุณบอกแบบนี้ถ้าคุณเริ่มหลังคุณบอกแบบนี้นะผมแต่ว่าไดตอนเนี่ยเริ่มก่อนเริ่มหลังบอดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แรงถ้ามันผ่านถ้าเกิดว่าเราลำได้ฝั่งเขาไม่มีอะไรขัดให้เรานิ่งเนี่ย
มันแรงมากครับผมเลยแบนทิ้งไปนะครับผมเซฟ่าอันเนี้ยแบนตะแบนเพราะว่าบอร์ดจบมันแรงแล้วก็เป็นแพนดูลัมที่รุนแรงนะครับผมซึ่งเซฟ่าเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนแบนนะคุณคันดะเป็นคนแบนนะครับผมโอเคต่อมาแพงคิดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสรรพคุณในการลำหรือว่าการบอดแน่นของมันนะครับผมมีทุกอย่างครับผมไหนไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชฟิวชั่นมาเตรียมไว้ในการฟิวชั่นเทิร์นต่อไปปุ๊บกดเทคฟิวชั่นจะสังเวยตัวเองเอฟเฟกต์เหมียวเหมียวที่เป็นลิงก์หนึ่งนะครับผมไอตัวเนี้ยไอตัวน้องแมวเนี่ยเหมียวเหมียวเนี่ยรีมูฟตัวเองทิ้งล้างกวาดบอดมอนเตอร์ทั้งหมดทั้งฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วกวาดได้2ครั้งไงเพราะว่าไอตัวฟิวชั่นมันอะไม่ได้เป็นเทคเธอละครั้งนะผมไอเทคกวาดก็คือมันสามารถล้างบอดอีกฝั่งได้2ครั้งคือต่อให้เรากวาดไปครั้งแรกอีกฝั่งก็ยังไหลต่อได้แล้วก็กวาดอีกครั้งได้นะครับผมแล้วไหนจะเป็นการเก็บของของมันอีกแล้วก็บวกไลฟ์พอยต์ยิงไลฟ์พอยต์อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ก็ยิง500หรือยิง 1,000 เนี่ยก็มีผลนะผมหรือเพิ่ม500เพิ่มไลฟ์พอยต์ 1,000 หรือเพิ่มไลฟ์พอยต์ 500ก็มีผลนะครับผมโอเคต่อมาเด็กในตัวสาวครับผมอันนี้คุณทันดาบเป็นคนแบนนะครับเพราะเขาบอกว่ามาติดท็อปเด็กเหมือนกันและเด็กมันก็แรงมากเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นด้วยก็เลยแบนทิ้งไปนะผมต่อมาครับทูดาโก้อันนี้ที่ผมแบนไปเป็นเพราะว่าพอมันไม่มีเมตามาคุ้มหัวมาแล้วเนี่ยแบบมากดมาแล้วครับผมทูดาโก้จะเป็นเด็กที่รุนแรงมากถ้าเกิดสมมติแบบสู้กับเด็กนอกเมตาที่เป็นเด็กแบบที่สมมติคุณลงแข่งตัวผมแล้วผมไม่ได้แบนทูดาโก้เนี่ยแล้วคุณเป็นเด็กแบบพวกแบ็คคุณจิเชียนหรือเป็นพวกเด็กไซเลนต์แมจิเชียนเนี่ยอาจจะเจอทูดาโก้กดได้นะผมเพราะว่าเด็กมันครบเครื่องจริงๆนะมันเหมือนทูดาโก้เนี่ยมันเหมือนสกายนะผมเป็นสกายสไกเกอร์ในคราบของทูดาโก้ที่เล่นง่ายกว่าโอเคต่อมาทันเดอร์ดากอนนะผมแบนไปเพราะว่าเหตุผลที่แบนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอตัวทันเดอร์ดากอนคอร์ล็อกซัสนะครับผมที่ห้ามเสิร์ชขนาดเด็กเมตายังเคลียร์ตรงเนี้ยยากเลยแล้วนับภาษาอะไรกับเด็กนอกเมตาใช่ไหมครับที่จะมาเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่แค่แบนไปเพราะว่าพอเราแบนเนี่ยพวกเมตาทั้งหมดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้แต่เอาง่ายๆคือแบนเมตาหลักๆไปแล้วเนี่ยไอ้พวกเด็กเนี่ยที่มันรุนแรงเนี่ยก็จะสามารถแบบเผยขึ้นมาเป็นแบบแทนเมตาได้ผมก็เลยแบนทิ้งไปนะครับผมโอเคสลามันเกสครับผมสลามันเกสนี่อันนี้แบนเนื่องจากว่าคุณคันดะขอมานะผมเนื่องจากว่ามีเก็บของมีเล่นกับ DPE นะครับผมแล้วก็บอดไหลนะครับผมได้เยอะคุณคันดะก็เลยบอกว่าแบนไปนะครับผมโอเคต่อมาครับผมแอนิเตอร์อันนี้ผมเป็นคนแบนเองนะผมจากใจคนที่เล่นคือถ้าตอนที่เราเล่นแอนิเตอร์เนี่ยแล้วเรายืนตัวบอดเป็นดีอาวารันเนี่ยยืน 6,000 หรือ 5,000 เงี้ยผมแล้วก็ไม่รับเอฟเฟคใดๆไม่รับเอฟเฟคจากการไว้อื่นเนี่ยคือในสถานการณ์ในแรงอ่ะมันบอกได้เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะที่อยู่ในไดมอนด์กันก็จะเจออยู่2อย่างไม่เด็กเมตาไปเลยก็เด็กแอนตี้ไปเลยอย่างเช่นพวกนูเมลอนแรง8เทอร์โบไคจูอะไรประมาณเนี้ยครับผมช่วงนี้ในไดมอนด์ผมก็เจอเยอะนะเด็กไคจูอ่ะไคจูล้วนเลยครับผมซึ่งมันไอ้ถ้าพูดถึงเด็กพวกนั้นอ่ะมันจัดการแอนิเตอร์ไม่ได้ยากอยู่แหละจับกินจบแต่ถ้าในกรณีของทัวร์เนี้ยที่แบบแบนเมตาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคนก็อยากเอาเด็กที่อยู่ในฝันตัวเองมาเล่นใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไม่ได้ห้ามผมอยากเห็นเด็กพวกนั้นจะซ้ำก็อาจจะไม่มีใครจูมาในเด็กพวกนั้นฉะนั้นผมก็เลยแบนแอนิเตอร์ไว้เพราะว่าถ้าแอนิเตอร์เนี่ยเจอกับเด็กที่ไม่มีใครจูเนี่ยมันเป็นเด็กที่บอสมอนเตอร์มัน 6,000 หมายความว่าอีกฝั่งต้องปั้นบอส 6,000 มาตีให้ตายซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับผมที่จะเอาตีตัว 6,000 ให้ตายนะครับฉะนั้นผมเลยแบนทิ้งไปแล้วไหนจะเป็นเรื่องวันการ์ดคอมโบอีกไม่ว่าจะเปิดด้วยแอนิเตอร์ตัวแดงหรือว่าแอนิเตอร์ตัวสีเหลืองนะครับผมหรือว่าเปิดด้วยการเวสเซิร์ตเสิร์ตธาตุของมันก็สามารถเปิดคอมโบได้เหมือนกันนะผมฉะนั้นก็เลยแบนไปต่อไปก็ผมออคัสนี่เป็นเด็กคอมโบที่รุนแรงมากนะผมเคยเป็นเมตาอยู่ด้วยนะผมเคยเป็นเมตาเมื่อนานแล้วส่วนใหญ่เด็กที่แบนเนี่ยก็จะเป็นเมตาเก่านะครับผมเป็นเมตาเก่าๆเลยนะครับผมซึ่งออคัสต่อให้โดนลิมิตไปแต่ว่าผมจากที่เจอมาก็คือยังรุนแรงเหมือนเดิมฉะนั้นผมก็เลยแบนไปนะผมเหตุผลคล้ายๆกับอันดาแมนครับผมมันเด็กที่เป็นเด็กที่คล้ายๆกันนะครับผมฉะนั้นผมก็เลยแบนทิ้งไปนะครับต่อมาครับผมโซเดกตอนแรกโซเดกเนี่ยไอโซเดกกับสไปรัลตรงเนี้ยมันไม่มีนะไอ2เด็กเนี้ยคุณคันดะเป็นคนแบนนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าโซเดกเนี่ยคุณคันดะไปไล่ดูเมตาในโลกจริงมาเขาบอกว่าโซเดกเนี่ยติดตลอดติดแบบติดหลายทัวร์มากติดหลายซีซั่นมากก็เลยแบนทิ้งไปนะครับผมต่อไปสไปรัลเหตุผลเดียวกันครับผมเหมือนกับโซเดียกเลยคือติดเมตาเยอะนะครับผมแล้วผมคือสไปรัลเนี่ยส่วนตัวผมไม่เคยเจอมันนะผมก็เลยบอกเหตุผลได้ไม่เต็มปากนะครับผมแต่ทั้งโซเดียกทั้งสไปรัลเนี่ยคุณคันดะเป็นคนแบนนะครับผมโอเคต่อมาครับผมอันนี้เป็นเด็กแอนตี้เมตานะผมหรือว่าเรียกว่าเด็กที่หลายๆคนเกลียดนะครับผมก็เลยแบนทิ้งไปนะครับผมหนึ่งครับผมเด็ก
นี่ผมแรงค์8เทอร์โบนะครับผมหรือว่าเด็กพวกไคจูพวกแรงค์8อะไรเงี้ยเนี่ยผมเอาตัวแทนเป็นลูน่ามาอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวผมไม่ได้เอามาที่ต้องพูดว่าในเว็บเนี้ยในเทียร์ลิสต์เนี้ยมันมีให้นะครับผมก็เลยโอเคเอานี้มาใส่แทนแล้วกันนะครับผมเอาลูน่ามาใส่โอเคแรงค์8เทอร์โบแบนนะครับผมแล้วก็มีดีดีไดนาไมต์นะผมเด็กรถไลท์นะครับผมดีดีไดนาไมต์นะผมนูเมรอนนะครับผมแล้วก็เด็กมันจูนะครับผมไอเด็กที่มันรีมูฟแล้วก็พลังสูงครับผมรีมูฟทิ้งไปนะครับผมแบนทิ้งไปไม่ใช่ดูทิ้งไปแล้วก็เด็กสตันครับผมเด็กสตันก็แบนทิ้งนะครับผมแล้วก็เอ็กโซเดียแน่นอนครับผมเอ็กโซเดียนี่ถ้าเอามาเล่นนี่คือคนที่สนุกคือคนจั่วครับผมไม่ใช่คนที่สู้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเล่นอยู่คนเดียวจั่วจนเด็กหมดจนตัวเองชนะไปเลยนะครับผมโอเคต่อมาครับผมไอ้สแลดดอร์อันเนี้ยจริงๆอ่ะตอนแรกผมอยากจะบอกว่ามันไม่นับเป็นเด็กอ่ะตอนแรกผมบอกว่ามันนับเป็นเด็กเหรอคุณคันดะบอกว่าเด็กแล้วคุณคันดะก็บอกว่ามันนับเป็นเด็กนะครับแล้วเขาก็เปิดคลิปให้ผมดูผมก็โอ้โหแต่ว่ามันก็แอบยากแต่ผมก็แบนเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเพราะผมคิดว่าคงมีหัวหมอนะครับผมบางคนที่หัวหมอแบบจัดมาสแลดดอร์จั่วปุ๊บตายปั๊บอย่างเงี้ยผมเห็นในคลิปคุณคันดะแล้วแบบว้าวอเมซิ่งมากนะครับผมโอเคเด็กตรงนี้นะผมเป็นทั้งหมดนะครับผมที่แบนในทัวร์ของผมนะผมส่วนที่เหลือยังเล่นได้นะครับผมส่วนที่เหลือยังเล่นได้นะโอเควันนี้ก็จะมาเป็นการบอกนะครับผมเด็กที่แบนนะครับผมในทัวร์ของเรานะครับผมในทัวร์ของผมกับคุณทันดาผมที่แบนทิ้งไปนะครับผมส่วนเด็กอื่นเล่นได้นะผมที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นฟักเฝ้าดากอนลิงคันดูเล่ามาจิเชียนโอบิลิกโอซิลิสหรือว่าพวกไลท์ลอร์ดอะไรเงี้ยเล่นได้นะครับผมไม่หรือเป็นพวกบูอายเงี้ยเล่นได้นะครับผมฉะนั้นเต็มที่แล้วผมกับทัวร์ของผมนะครับก็อันนี้เป็นทัวร์แรกของผมนะครับไม่ได้มีเงินรางวัลอยากเป็นการเทสระบบก่อนจะมีทัวร์ครั้งต่อๆไปนะผมยังไงใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมวันพฤหัสนะครับพอผมลงคลิปปุ๊บนะครับผมในคลิปนั้นใต้ description ก็จะมีลิงก์ Discord ของผมแล้วก็ลิงก์ของเว็บที่เอาไว้ลงสมัครนะผมในทัวร์ของผมนะโอเควันนี้ถ้าผมใครที่เข้ามารับชมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของอย่างที่บอกครับผมพูดหลายครั้งแล้วก็คือไม่ใช่หลายครั้งดีหลายรอบแล้วในคลิปนี้ก็คือติดตามนะผมในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะผมจะโพสต์คลิปพร้อมอธิบายพร้อมอธิบายทัวร์ของผมแล้วก็มีทุกอย่างในนั้นนะครับผมไปลงกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ